รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บรายการที่รักเสือสิงกระทิงพร้อมโชว์ชีวิตรักรสแซ่บนะครับที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากยิ่งขึ้นส่วนแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นคู่รักนักแสดงต่างวัยต่างเคมีแต่เข้ากันอย่างลงตัวครับวันนี้ควงกันมาเปิดตัวครั้งแรกในรายการเราเลยฝั่งแฟนหนุ่มนะคะเป็นนักแสดงหนุ่มมาสกวนดีกรีชายกลางแห่งบ้านชาติบริรักษ์ที่ออกตัวนะคะมีแฟนแซงพี่ชายอย่างบอยปกรณ์ไปแล้วและยังทำตัวเป็นพ่อบ้านใจกล้านะคะโพสต์รูปแกล้งที่รักลงโซเชียลให้คนสอดอิจฉาตาร้อนลงรูปแบบไหนก็ไม่สำคัญเพราะรูปที่ลงไปคือคนที่ใช่แหละครับแฟนสาวครับเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่แจ้งเกิดจากบทขนมปังในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นปัจจุบันนี้เขาสร้างผลงานใหม่เป็นนักร้องเสียงใสฮะผู้คว้าหัวใจพระเอกหนุ่มขี้เล่นคนนี้ไปครองคนอื่นจะมองคุณยังไงหนูไม่รู้แต่สำหรับหนูคุณคือคนของใจฮาชาฮาชาขอต้อนรับคุณหวังเสน่ห์และแพรวานิชาพัฒน์ครับครับอยากรู้ว่าน้องเนี่ยแสดงความชัดเจนขนาดไหนในวันที่คิดจะจีบแพรวาก็บอกเขาเลยครับว่ามาจีบก็ตรงๆเลยเหรอใช่เขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะเดินเข้ามาเขาพูดว่าไงเริ่มต้นเนี่ยเคยเจอกันอยู่แล้วเคยทำงานด้วยกันอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บพิมพ์ไปปุ๊บมาจีบนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นใช่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เหมือนกับได้มีโอกาสเหมือนกับติดต่อคุยงานกันครับแล้วสักประมาณวินึงหลังจากนั้นก็มีการคุยเล่นอะไรกันเลยเปื่อยแล้วก็เหมือนกับพิมพ์ไปสักประโยคนึงบอกว่าเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มาชวนคุยเลยนะน้องเขาก็ถามว่ามาชวนคุยทำไมผมก็บอกว่าอ้าวก็มาจีบไงก็มาจีบไงอย่างเงี้ยใช่แล้วพาวาทำไงเฉียบพอได้เห็นข้อความนั้นแล้วทำไงแล้วงงก่อนว่าเฮ้ยโกนตีนปะวะจริงเหรอที่ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ก็แบบกวนตีนแน่แน่แล้วพอรู้ว่าเขาไม่ได้กวนเขาตั้งใจมาจีบจริงเอออย่าเลยเนาะใช่เออเหรอใช่อ้าวเหรอเดี๋ยวห้ามเราต้องห้ามเมาเยอะเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรไปนั่งเมาอยากรู้ว่าแพรวาใช้ไม้ไหนในการอ้อนให้แบบเสืออย่างพี่หน่องกลายเป็นแมวได้คะผมนี่เสือแล้วฮะเออใช่เหรอตามสคริปต์เขาเขียนมาว่าตามสคริปต์เขาเขียนมาว่าจะขาดนะลองตัวรอดอะลองตัวรอดแล้วไปสู้เขาอะเราเป็นเสือมาก่อนไหมเราเป็นเสือหรือเปล่าเคยเป็นเสือมาไหมไม่เคยครับอ๋อเราชัดเจนครับผมครบทีละคนครับผมดีมากครับผมแล้วอยู่กับแพรวาแล้วเป็นแมวไหมเป็นแมวเชื่องเชื่องไหมฮะอ้อนแม่อ้อนเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่อ้อนมากอยู่แล้วโอ้เธอผมอ้อนคืนเดี๋ยวมันจะมันกลายเป็นอ้อนอ้อนเจออ้อนใช่แล้วครับเมื่อวันนี้หน่องและแพรวามาร่วมรายการของเราทั้งทีต้องขอเคลียร์เรื่องนี้กันหน่อยเลยว่าเมื่อเจอคนที่ใช่ชัดเจนแค่ไหนไม่ให้เสียเวลาอืมทั้งคู่นะครับจะมาอวดความหวานจนคนโสดได้รับรองว่าต้องกัดฟันแน่นอนจากนั้นนะคะเราจะมาล้วงลึกกันค่ะว่ารักต่างวัยมีอะไรที่ต้องเคลียร์ก่อนคบมีเรื่องไหนที่ต้องเจรจากันบ้างและจริงไหมตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็กลายเป็นคู่รักส่งเสริมกันงานปังไม่หยุดปิดท้ายด้วยเรื่องของคู่รักเข้าขากับไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันจะลงตัวขนาดไหนไปนั่งคุยกันเลยฮะสายเมนแบบมังธนาเจอคนที่ใช่รุกวิธีไหนให้เธอรู้ว่าชอบบอกเลยแล้วเว้นนานไหมกว่าเขาจะตัดสินใจคุยกับเราไม่ประมาณ15นาทีใช่เฮ้ยเราตัดสินใจแล้วใช่แล้วแพรวาฮะอวดซีนหวานหน่อยใช้ไม้ไหนทำให้เสือหน่องเกิดอาการใจบางได้ใช้รอยยิ้มคุณผู้ชมไม่เห็นเปิดแมสยิ้มให้ดูสักทีขอชนชมสักนิดนึงต้องมีต้องมีขอแพรวาเฟรนลี่กับพระเอกแบบเกินงานใช้เสียงแบบไหนดึงสติว่าเธอมีแฟนแล้วเธอเล่นกับฉันสิมันเล่นกับพี่ผู้ชายคนอื่นทำไมอัปเดตความรั
ับกันนิดนึงค่ะตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณปีนิดๆครับผมและถ้านับตั้งแต่วันแรกที่คุยกันที่ยังไม่เปิดตัวจนถึงทุกวันนี้ประมาณเกือบ2ปีครับเกือบ2ปีคู่รักของเราเป็นแบบไหนโรแมนติกมั้ยหรือเป็นยังไงเป็นทรงเหมือนเพื่อนๆมากกว่ามันคือก็ดูแลกันปกติไม่ได้มีแบบเฮ้ยโหหวานจ่อยอะไรงั้นแล้วเราอยากได้ให้แบบเวอร์ชั่นให้เค้าหวานๆใส่เราบ้างมั้ยไม่เอาคนลุกมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยฮะเซอร์ไพรส์ที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เป็นเพลงใหม่หรือเปล่าเป็นแบบฉันจะเซอร์ไพรส์เธอนะแต่ว่าเซอร์ไพรส์ไม่เคยสำเร็จใช่ใช่เพราะว่าหลายครั้งที่แบบผมจะแบบแอบจะแอบให้ของอะไรสักอย่างนึงหรือว่าแอบทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เขาต้องรู้ขึ้นมาก่อนผู้หญิงมักจะอย่างนี้แหละครับทําให้เซอร์ไพรส์เราเสียเสมอใช่เสมอเลยครับจริงใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราแอบทําอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับเขาแบบเฮ้ยมีพิรุธสุดท้ายก็ต้องบอกเขาไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอันนี้แต่เคยมีครั้งเดียวเลยที่เซอร์ไพรส์ได้ยังไงนี่ลูกตุ๊กตาตอนนั้นไงอ๋อมันคือเป็นตุ๊กตาจากซีรีส์ของเกาหลีเรื่องนึงใช่ไหมครับคือผมอ่ะผมไม่เคยดูแต่ผมเห็นว่ามันกำลังฮิตกำลังฮิตเลยผมก็เลยไปหามาหาจนได้เสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปดูเฮ้ยมันมีที่มายังไงวะผมก็เลยไปแอบถามเขาเพราะว่าเขาดูเรื่องนั้นเขาถามกลับมาว่าทำไมใครดูหรอเพราะว่าเราชวนเขาดูมาแล้ว2รอบที่มีเขาไม่ดูเลยแล้วรู้สึกว่าแล้วอยู่ๆก็มาถามหนูบอกว่าอ่ะมีพิรุธและหน่องแกมีพิรุธจะคิดว่าอะไรใช่ปะคือแบบโอ้เข้าใจได้อะไรวะเอาวันรู้ทันเขาไปหมดไงไม่คือแบบอ่ะชวนดูรอบแรกแล้วเฮ้ยมาดูพร้อมกันว่าไม่เอาอยู่ๆวันนึงมาถามเอ้ยตุ๊กตามาสนใจซีรีส์นี้ขึ้นมาหนูแบบทำไมใครใครอ่ะไม่เป็นไรเป็นมันเป็นไปแล้วมาถึงด่านแรกของเราเลยดีกว่าแล้วมาหาคำตอบกันนะครับว่าเมื่อเจอคนที่ใช่ชัดเจนแค่ไหนไม่ให้เสียเวลาและทั้งคู่คบกันได้ไม่นานก็ขยันอวดหวานจนคนโสดเนี่ยกัดฟันจะสวีทเบอร์ไหนไปหาคำตอบในช่วงนี้ครับถามแรงตอบเร็วน้องครับสายเมนแบบมองธนาเจอคนที่ใช่รุกวิธีไหนให้เธอรู้ว่าชอบบอกเลยบอกตรงใช่ไม่กลัวโดนการปฏิเสธด้วยเออว่าเขาปฏิเสธมาอย่างเช่นที่เมื่อกี้ได้เกิดเอาไว้ตอนที่เขาแบบเขาปฏิเสธมาใช่ไหมผมก็จะต้องถอยออกมาแหละแต่ผมอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการแบบกวนแล้วว่าโอเคก็ได้ไม่คุยก็ได้ไม่จีบก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปยกพวกมาถล่มนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือแกล้งเล่นแล้วนะใช่แต่คือมันจบที่ว่าโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวถึงวันนึงอ่ะเดี๋ยวหนูอยากคุยเดี๋ยวหนูทักมาเองใช่แล้วประมาณนี้เราก็กลัวไงว่าเฮ้ยเจ้าพวกมาถล่มโดนบูลลี่ปะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ากลัวจริงหรือเปล่าตัวเล็กตัวน้อยกลัวจริงบ้างดูพวกคุณแต่ละคนเราเป็นน้าเราเป็นหญิงสาวตัวเล็กในวงการแล้วเฮ้ยเจ้าพวกคนใครจะมาถล่มดิฉันใช่แล้วเว้นนานไหมกว่าเขาจะตัดสินใจคุยกับเราไม่ประมาณ15นาทีใช่เฮ้ยเราตัดสินใจเลยไม่เราเลยเพื่อว่าการขู่เอาเงินไปถล่มไม่ได้ผลกลัวโดนบูลลี่ไม่ชอบโดนบูลลี่พอดีเชียบคือพอเขาบอกว่าถ้าหนูอยากคุยจะหนูทักมาเองผมก็บอกว่าโอเครอเลยพออย่างเงี้ยเหมือนกับน้องบอกว่าโอ้โหรอเลยเหรอมันกดดันจะไปเล่นเกมก็ไปเล่นไม่ได้แล้วแล้วต้องรีบทักไปก่อนบอกโอเคเราคุยกันดูไปจบตรงนั้นเลยใช่เฮ้ยเชียบไวไวรวบรัดแพรวาฮะคิดว่าเสน่ห์อะไรในตัวเราที่ดึงดูดให้ผู้ชายพูดไม่เก่งกล้าเดินหน้าจีบอุ้ยไม่รู้อ่ะความเฟรนลี่ของเราไหมแพรวาเป็นคนเฟรนลี่อ่ะไม่เลยไม่ใช่ความเฟรนลี่เพราะว่าเคยทำงานกับเขาแล้วแบบเราก็เป็นตัวเต็มแต่เขาแทบไม่คุยกับเราเลยอ่ะตอนไปทำงานด้วยกันเอาหรอก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่แล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบอันนี้ก็ดูจากคลิปมาใช่ไหมไม่เคยแต่ดิฉันก็ดูผ่านคนอย่าทำให้พิธีกรดูไม่ดีพิธีกรไม่ต้องมีปัญหากับฉันนะเป็นคนเริ่มเองเลยอ่ะแล้วเคยถามหน่องไหมว่าชอบมาตรงไหนไม่เพิ่งเคยถามจะถามเลยชอบอยู่ตรงไหนเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนคุยตลกเป็นคนที่ล่าเริงสดใสครับผมตามวัยครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใช่ใช่เฉียบข้อต่อไปครับน้องครับยังไม่ตอบยังไม่ตอบอะไรเลยก็ไม่รู้ไงขอโทษนะเป็นแขกที่วุ่นวายขอโทษนะเป็นแขกที่วุ่นวายขอโทษเชิญทางนู้นนะครับคืนพี่น้องแม่ขอโทษแทนพี่น้องนะคะขอโทษที่น้องคือข้อต่อไปนะครับน้องครับครับใช้ไม้เด็ดอะไรพิชิตใจนางเอกรุ่นน้องให้ได้สารสัมพันธ์ต่อจนสำเร็จที่บอกว่าโอเคไม่คุยก็ได้เดี๋ยวพวกมันถล่มอืม
ค่นั้นเลยแต่เห็นเขาบอกว่าแบบคุณไปขอกันเป็นแฟนตรงสี่แยกไฟแดงหรอเขาใช่ครับเขาคือแหล่งข่าวอ๋อแหล่งข่าวแหล่งข่าวอ๋อใช่ก็คือมันรถมันติดครับก็เลยหาเรื่องคุยครับใช่ไม่ได้มีแพลนอะไรล่วงหน้าก็แพลนเอาไว้แค่ว่าเดี๋ยววันนี้จะขอแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือตอนไหนแล้วบอกเขายังไงเพราะว่ามันแบบมันแบบจะไปส่งเขาที่บ้านแล้วอ่ะมันใกล้ถึงบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่หมดใช่แล้วตลอดเวลาถ้ามันจังหวะไม่ได้ใช่ครับก็เลยบอกเขาว่าบอกเหมือนพูดประมาณว่าเป็นแฟนกันนะหรืออะไรเงี้ยพยาบาลจำได้ไหมวันนั้นการเออนี่โอ้โหลักษณะขยับเหมือนพร้อมหน้าพร้อมมากไม่ก็หนูนั่งอย่างนี้เขานั่งอยู่ฝั่งนั้นเขาบอกเป็นแฟนไหมหนูก็ฮะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก่อนเก็บอาการก่อนแล้วตอบไหมเขาตอบไหมพูดไม่ออกแบบแล้วเขาบอกว่าอะไรตอบสิหนูก็แบบจะเอาอะไรก็พยักหน้านี่ไงโอเคมันเหมือนจะแบบดูธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาแต่ติดไฟแดงแล้วไม่รู้จะคุยอะไรคือเป็นแฟนจะเริ่มจังหวะใช่ครับเชียบแพรวาฮะพระเอกมากกวนคนนี้มีดีอะไรถึงอยากจุดหัวใจไว้กับเธอเขาเป็นคนใส่ใจค่ะใส่ใจมากๆเลยแบบทุกๆเรื่องถึงบางทีจะมากเกินไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าแบบโอเคมากเกินไปหน่อยคืออะไรบ้างโอ้หลายเรื่องเลยค่ะแบบก็แบบมากใส่ใจมากเกินไปจนแบบเหมือนเขาแบบสังเกตตัวเราเยอะมากทุกเรื่องอะไรเงี้ยคอยใส่ใจทุกเรื่องมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ผมอาจจะโตกว่าแล้วผมก็จะเห็นบางเรื่องที่แบบเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเป็นมุมมองที่มองจากผู้ชายคือเหมือนกับผมก็เองก็เป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับมองถ้าเกิดว่ามองผู้หญิงคนนึงอ่ะมันจะมองด้วยสายตาแบบไหนบ้างพี่เมย์ก็เป็นใช่ไหมครับใช่ข้อต่อไปครับน้องครับครับลูกผู้ชายต้องชัดเจนแค่ไหนพ่อแม่แฟนจ๋าถึงไว้ใจยกลูกสาวให้ดูแลชัดเจนจ้าเข้าหาพ่อแม่เลยไหมอ๋อก็ตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องของแบบเวลาผมไปส่งไปรับเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาอยู่บ้านเราก็ต้องลงจากรถเพื่อไปสวัสดีเป็นมารยาทพ่อแม่ก็มีถามอะไรมาบ้างไหมคะคือแม่เขาก็เหมือนกับเรียกว่าเป็นห่วงลูกเขาด้วยผมก็มีอย่างนู้นอย่างนี้ผมต้องคอยบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยดูให้ช่วยดูแลให้เขาก็ฝากลูกเขากับเราแหละใช่ครับพระวาฮะอวดซีนหวานหน่อยใช้ไม้ไหนทำให้เสือหน่องเกิดอาการใจบางได้ใช้รอยยิ้มค่ะจะมีรอยยิ้มที่เขาแบบชอบอยู่หรอคุณผู้ชมไม่เห็นเปิดแมสยิ้มให้ดูสักทีขอเชิญชมสักนิดนึงอ่ะเชิญให้ใช่ไหมให้คนอื่นดูได้ได้สิอุ้ยเขามีอันนี้คุณตีนแต่ว่ามันจะเป็นยิ้มที่แบบไม่ได้ให้เขาบ่อยแค่ว่าทุกคืนก่อนนอนยังไงหนูยิ้มกล้องเพราะว่าคือเวลาปกติเวลาเขาแบบไปถ่ายงานหรือว่าถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยเขาแบบทำหน้าแบบเซ็กซี่ยิ้มเซ็กซี่มันคืออินเนอร์มันคืออินเนอร์เวลาถ่ายใช่ป่ะเออใช่เขาเข้าใจแต่อันนี้คือเป็นรอยยิ้มพิเศษของหน่องคนเดียวเป็นรอยยิ้มแบบคือตัวเขาอะที่เป็นตัวเขาใช่ครับแล้วเมื่อกี้พี่หน่องบอกว่าพมาชอบอ้อนใช่อยากเห็นอ้อนสักนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่าแบบเสียงมันเป็นยังไงหรอเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยไปยามาแล้วชาวเน็ตเม้นแล้วชาวเน็ตเม้นเวลาเรียกพี่หน่องเรียกอะไรเรียกอะไรคุณคุณอยากกินอันนี้พาไปกินหน่อยแล้วก็จะแบบขอร้องใช่ครับยอมทุกทีไหมเจอเสียงนี้เข้าไปคือเขาเป็นคนที่กินยากครับไม่ใช่ว่าเรื่องมากนะไม่ใช่ว่าเรื่องมากเป็นคนชอบกินแต่ว่าบางอย่างเขาทานไม่ได้ผักไม่ทานไม่ค่อยกินผักไม่กินผลไม้อะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะนั้นถ้าอันไหนที่เขาแบบเขาอยากบอกว่าเอ้ยพาไปกินหน่อยผมก็จะรีบเลยใช่ดีมากน้องครับอยากให้แฟนเด็กตื่นเต้นที่มีพี่เป็นแฟนจัดเซอร์ไพรส์วิธีไหนเธอไม่เบื่อคือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบเซอร์ไพรส์อะไรแบบโหตูมตามอะไรเงี้ยผมก็จะพาไปทานร้านอาหารที่แบบเขาอยากไปมากๆซึ่งมันไม่ใช่แบบร้านปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจมากกว่าอยากกินอะไรก็เดี๋ยวจะจัดให้เพราะเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จง่ายข้อต่อไปครับคุณน้องครับครับคู่เรามองตาก็รู้ใจเรื่องไหนที่น้องไม่ต้องพูด
พี่จัดให้เรื่องกินครับก็อย่างเช่นว่าเขาอยากทานอะไรอย่างเงี้ยเคยพลาดไหมเราเคยพลาดมีเคยพลาดบ่อยๆเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่ทานผักใช่ไหมแต่ว่าดันมีแบบผักบางอย่างที่เขาทานได้อะไรเงี้ยผมว่าผมก็แบบกินได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบวันนั้นบอกว่าอยากกินกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายชอบผมถามว่าอ้าวเฮ้ยผักเต็มเลยกุ้ยช่ายทำไมกินได้เพราะมันผสมอยู่ในแป้งแล้วมันอร่อยมากตอนมันทอดแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้มสีดำๆอันนั้นก็ค่อยเรียนรู้กันไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะกินอะไรผมต้องคอยถามว่าเฮ้ยอันนี้กินไหมอันนู้นกินไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแพรวาฮะมีความสุขเบอร์แรงขนาดไหนตั้งแต่มีพี่หน่องเข้ามาในชีวิตก็ถามว่ามีความสุขกว่าอยู่คนเดียวไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังถามว่ายัง 100% มั้ยยังเพราะมันเหมือนแบบเราอายุต่างกันมากมันเหมือนคนละเจเนเรชันกันแล้วต้องยังปรับกันเยอะเขามีความเป็นคนหัวโบราณด้วยเหรอโอ้สุดๆเลยค่ะหนูว่ายิ่งกว่าแบบแม่คุณยังแบงวัยรุ่นกว่าคุณเลยแต่ถ้าเกิดอ้าวชอบมากแม่ยังวัยรุ่นกว่าถ้าเกิดว่าคุยกันถึงเจนเลยจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบเรียกว่าอยู่ในเจนเดียวกันนะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าด้วยอายุวัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีห่างกันกี่ปี8ปีครับโอ้ครับดีแล้วเชื่อพี่อย่ามีแฟนอายุเท่ากันเลยครับผมอ๋อมันเหนื่อยฮะไม่เขาจะมองเราเป็นลูกเขาเสมอเลยไม่เขาจะมองเราเป็นลูกเขาเสมอเลยอยากเมื่อกี้เพิ่งมาพอกลับไปแล้วครับพี่นี่พูดได้แล้วฮะอยากรู้ตัวว่าสองคนนี้เป็นคู่รักที่แบบคบกันแบบไหนอ่ะแบบเพื่อนหรอหรือยังไงเรียกว่ามีหลายโหมดใช่หลายโหมดเลยก็มีเพื่อนด้วยเป็นพี่เป็นน้องด้วยอะไรเงี้ยเป็นปรึกษาด้วยเป็นแบบเหมือนแบบเรียกว่าหลายอย่างมากที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บข้อต่อไปครับน้องครับยังไม่ตอบยังไม่ตอบอะไรเลยอ่ะก็ไม่รู้ไงขอโทษนะเป็นแขกที่วุ่นวายเป็นแขกที่วุ่นวายขอโทษครับเกิดทางนู้นนะครับเอาสกิปผ่านเอามามาถึงด่านนี้ดีกว่าด่านนี้นะฮะจะเปิดใจทั้งคู่กันว่ารักต่างวัยมีอะไรต้องเคลียร์กันก่อนพบคู่นี้เขามีเรื่องไหนที่ต้องเจรจากันบ้างนะฮะไปพิสูจน์กันได้ในช่วงนี้ฮะเชื่อหรือไม่แพรวาฮะเชื่อหรือไม่คุณธนาอยากขอหยุดหัวร้อนพร้อมบวกสักทีไม่ไหวจะปรามแล้วเชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเขาเป็นคนหัวร้อนขนาดไหนเขาเป็นคนหัวร้อนเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบขับรถหรือเรื่องเล่นเกมขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนขับรถเนี่ยผมบอกเออเขาอาจจะไม่รู้ทางก็ได้เขาอาจจะรีบก็ได้แต่ว่าถ้าพี่หน่องทำอย่างเงี้ยตอนหนูขับรถอ่ะคนที่โดนด่าคนนี้ใช่คุณก็เป็นหน่วยกล้าตายที่รับคำด่าแทนคนอื่นใช่เชี่ยมันเป็นเพราะว่าด่าไปคือเขาก็ไม่ได้ยินหรือว่าเอ้ยมันก็เจอแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วก็หายไปแล้วบ้าบางทีไปกันจนสุดเพชรบุรีเลยแล้วตามอาฆาตเนี่ยแบบมาเลยที่เราก็ไม่ยอมไปเนาะไม่ยอมข้อต่อไปครับแพรวาครับเชื่อหรือไม่ที่เห็นพี่เงียบไปเนี่ยเพราะอยู่ในโหมดงอนรู้ไหมหัดสนใจพี่บ้างไม่เชื่อเวลาพี่น้องงอนเป็นยังไงบ้างคะคือมันเหมือนกับบางทีแบบผมให้ผมแบบเรียกว่าไม่พอใจเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ให้คุณทำยังไงให้เขารู้เงียบถ้าเขาไม่เงียบเขาจะพิมพ์มาแบบยาวมากแล้วเรารู้ไหมว่าเขาโกรธอยู่ก็ตอนที่เขาพิมพ์มายาวใช่คือตอนแรกเขาไม่รู้ใช่รู้ก็แต่เมื่อผมพิมพ์ไปใช่ว่าโมโหแล้วนะแล้วเป็นอะไรไม่ยอมพูดงงก็ผมคิดว่าเราเป็นคนอย่างนี้เขาเลยไม่รู้ไงก็ผมคิดว่าเขาจะรู้ไงทำไมอ่ะใครจะไปรู้อย่างเช่นเรื่องอะไรมีตัวอย่างไหมมีปัญหาก่อนเลยมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวพี่แนะนำให้จะได้มีตัวอย่างเช่นไหมหรอเรื่องอะไรเราถึงงอนแล้วไม่พูดอ๋อล่าสุดนี่หนูติดเหมือนติดเล็บปลอมเพื่อถ่ายงานใช่ไหมแล้วหนูก็แบบเขาก็พิมพ์มาแล้วหนูก็บอกว่าหนูพิมพ์ตอบไม่ได้เล็บมันยาวมากไม่รู้จะพิมพ์ยังไงก็เลยวิดีโอคอลไปบอกว่าหนูตอบไม่ได้นะหนูแบบติดเล็บอยู่มันพิมพ์ลำบากพอหลังจากหนูวางพิมพ์มาอีกหนูก็ต้องตอบแล้วก็พิมพ์มาหนูแบบอะไรหนูแบบไม่เข้าใจซึ่งไม่ได้พิมพ์เยอะไงซึ่งพิมพ์เยอะพิมพ์หนามากแต่เขาตอบไม่ได้ไงตอบไม่ได้เพราะเล็บมันยาวมากแล้วเล็บมันหลุดเลยเล็บมันแค่แตกเราสองหน้าไม่รู้ขนาดต่อไปครับโอเคแค่ว่าเชื่อหรื
ือไม่เกินไปไหมเรื่องเติมเงินในเกมทุกเดือนเบาได้เบาหน่อยนะถือว่าพี่ขอไม่เชื่อพี่หน่องยังไงเราเคยไหมเราเคยขอเขาไหมเรื่องว่าเติมเงินเกมอะไรให้เขาทำไมถึงตอบว่าไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะอ้าวก็แกก็เติมอ่ะอ้าวก็แกก็เติมอ่ะเคยดูเขาเรื่องเติมเงินไหมเคยใช่คือเขาเป็นคนที่แบบบางทีมันอาจจะเล่นยากหรืออะไรเงี้ยเขาก็โอเคเติมให้มันผ่านหรือว่าอย่างเล่นเกมแบบซื้อของเพื่อให้ตัวมันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นเกมไหมครับไม่เล่นไม่เล่นไม่กล้าเริ่มกลัวเป็นแบบนี้แล้วพอหนอกเตือนเราว่ายังไงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกหนูทำงานหาเงินนะให้มันเป็นความสุขของหนูอืมใช่ใช่ทุกที่ทำงานหาเงินไปเติมเกมถ้าลูกค้าสนใจก็จ้างได้เอาที่งานเกมเข้าไปเลยดีกว่าจบกันไปเพราะนั้นช่วงหลังผมก็เลยโอเคก็คือเป็นความสุขเขาแล้วก็ปล่อยไปเนาะเมื่อกี้คือความในใจของหน่องไปแล้วมาฟังความในใจของฝั่งแพรวาบ้างคราวนี้นะครับหน่องฮะเชื่อหรือไม่แพรวาอึดอัดใจมีแฟนเหมือนมีพ่อเพิ่มแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยหวงเหลือเกินจริงไม่จริงจริงครับเฮ้ยขนาดไหนคะแพรวาลงรูปต้องขออนุญาตไหมแจ้งให้ทราบมากกว่าแจ้งให้ทราบมากกว่าแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบ FYI หนอกห้ามอะไรแพรวาบ้างจริงๆก็ไม่ได้ห้ามแค่อยากให้แบบดูแลอย่างสมมติถ้ามาทำงานแล้วใส่ชุดแบบพี่แจ็คกี้เขาจะแบบระวังเสื้อนะระวังกางเกงนะคือผมจะไม่ห้ามเลยใช่จะแบบไม่ห้ามเลยไม่ห้ามนะแต่ว่ามีปัญหาที่หลังบ้างจะอาจจะมีปัญหาที่หลังบ้างก็เราก็คิดใหม่ว่าเราสวยไงเขาเลยห่วงเราแต่ที่มันเฮ้ยห่วงจนแบบเพื่อนถามว่ามึงสวยเบอร์ไหนเนี่ยโอ้ยังไงมันห่วงยังไงเออแล้วที่เพื่อนพูดคำเนี้ยเขาเป็นห่วงมากไงพี่หนูแบบห่วงแบบหนูก็คิดว่าหนูไปทำเสน่ห์ใส่เขาก่อนทำได้ก็อยากจะถอนนะถอนออกมันห่วงไปอ่ะซึ่งมาสู่ข้อต่อไปที่เราจะถามอันนี้น่าจะหาผมไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ต้องพูดแล้วหน่องเชื่อหรือไม่ที่รักเริ่มทนไม่ไหวจะอินดี้เกินเบอร์ไปหน่อยไหมหรืออยากอยู่คนเดียวไม่เชื่ออ่าทีนี้ไม่เชื่ออินดี้คืออะไรอ่ะเอ้าถามก็สิครับแบบกินข้าวคนเดียวอะไรแบบเนี้ยอชอบทำอะไรคนเดียวเหมือนแบบทำงานเสร็จอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราปกติทำงานเสร็จก็เฮ้ยกลับไปกินข้าวที่บ้านกับแบบครอบครัวนี่คือทำงานเสร็จแถวนี้เรียบด่วนกินข้าวแถวเรียบด่วนเลยไม่กินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นคนแบบกินคนเดียวก็ได้ไม่หนังผมว่าปกตินะหนังคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะผมว่าที่บ้านก็คงกินข้าวกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นเมื่อกี้เขาเกินไปว่าเขาเป็นคู่รักต่างเจนทีนี้คุณสามารถเผากันได้แล้วอยากรู้ว่ามันมีผลกับความสัมพันธ์อย่างไรบ้างจริงๆก็เหมือนเป็นวัยเดียวกันมากกว่าคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าแสดงว่าเราไม่รู้สึกแพรวารู้สึกใช่คือหมายถึงว่าเราจะทันรุ่นเขาเพราะอารมณ์ก็เหมือนแบบคนหัวโบราณอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราเป็นรุ่นใหม่เราจะรู้สึกว่าการที่เรามีเพื่อนผู้ชายซึ่งเราคิดว่าโอเคเพื่อนก็คือเพื่อนเลยหรือว่าการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้เพราะแบบในยุคเราอ่ะก็คือทุกคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ขึ้นอยู่กับว่าจบกันสวยหรือไม่สวยแต่ยุคเขาคือแบบเหมือนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่รู้สึกห่วงที่ออกเนาะเวลาแฟนมาตามหึงตามห่วงรู้สึกว่าแบบเรานมใหญ่เคยให้ยืมปลาวันหนึ่งเราเลี้ยงจับปลาวันทำไมเราถอดไม่เอาเร็วอ่ะก็เป็นแฟนกันเองมาถึงด่านต่อไปครับด่านนี้เป็นด่านวัดใจคู่รักเลยโดยเรานะจะมีเหตุการณ์สมมุติเน้นย้ำว่าเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับเข้ามาทำลายความรักของทั้งคู่ต้องเอาคืนกันมาดูซิว่าคู่นี้จะเอาคืนกันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปพิสูจน์กันในช่วงเอาคืนนั่งครับแพรวาขออัพไซด์เพิ่มความเซ็กซี่สร้างแรงดึงดูดใจให้ที่รักใช้ประโยคไหนดุแฟนว่าพี่ไม่ให้ของเธอก็มีอยู่แล้วนี่ของเธอก็เยอะอยู่แล้วนี่เหมือนพ่อดูลูกอ่ะก็ไม่อันนี้สมมุติไงสมมุติอันนี้ก็สมมุติได้ไหมถ้าขอไปอัพไซด์ได้ไหมโอเคไหมอันนี้มันของเขาไงใช่ไหมของเขาก็เคยคิดว่านั่นแหละว่าถ้าจะไปก็แจ้งให้ทราบก่อนก็ต้องดูตามสถานการณ์แต่ว่าเราก็แจ้งแล้วแต่เราไปทำมาแล้วก็ทำเอาออกไม่ได้เราไปทำมาแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าเราไปทำจริงเชี่ยข้อต่อไปครับน้องแพรวาเฟรนลี่กับพระเอกแบบเกินงานใช้เสียงแบบไหนดึงสติว่าเธอมีแฟนแล้วเธอเล่นกับฉันสิเธอเล่นกับฉันสิมันน่ากับพี่ผู้ชายคนอื่นทำไมทำไมเหมือนนุ้ยพูดหัวเราะได้หัวเราะได้เด็กจะโอ้ยหัวเราะอย่างนี้ดึงได้ไหมดุไหม
ถ้าเกิดเขาเล่นแบบถ้าเกิดเล่นปกติก็ไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าพี่คงนึกออกว่าแบบตามกองละครก็จะมีแบบช่างแต่งน่องช่างแต่งหน้าเขามาแบบเล่นอะไรที่แบบ18บวกอะไรเงี้ยแบบคำพูดคำเพิ่นอะไรเงี้ยเขาแบบผมแค่คิดว่าถ้าเกิดว่าเออไปเล่นกับผู้ชายพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเล่นปกติโอเคแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาเล่นมันสู้กับแน่ไม่ยอมให้ใครมาหยามเราได้เออเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายมาเล่นปุ๊บเนี่ยดันไปสู้กับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่สู้กับดิโหไม่ใช่คนง่ายๆจะมาบูลลี่ได้ยังไงข้อต่อไปครับถ้าว่าฮะคุณธนาอินดี้ปิดโทรศัพท์หนีเราไป1วันเต็มเอาคืนยังไงให้ไม่กล้าทำอีกปิดโทรศัพท์หนีบ้างอีก1วันเต็มเออให้มันทิ่มเข้าไปในใจใช่ให้มันรู้ว่าไม่ใช่ว่าแบตฉันหมดหรือโทรศัพท์ทำกับใครมาไม่ใช่ขยี้พี่มิกประกันขยี้สิ่งที่เขาพูดมาแต่ว่าตอนแรกมีความคิดนึงว่าบ้าหรือจะขับไปที่บ้านเขาเออกดกิ่งแม่คะพี่น้องอยู่ไหนยังอีกพอดีหนูติดต่อเขาไม่ได้ค่ะแม่ช่วยติดต่อเขาหน่อยอันนี้สายซอฟไม่บุชันซอฟเจอแม่แล้วไงแต่ขับไปถึงบ้านก็น่าจะหนักอยู่นะน้องครับครับทะเลาะกันแรงที่รักโมโหเหวี่ยงใส่เรากลางห้างสวมบทไหนเอาคืนให้สำนึกไปขึ้นรถไปไหนขึ้นรถไม่ให้พาขึ้นรถเสร็จปุ๊บใช่ไหมเคลียร์บนรถถึงกลางทางไปลงไปนี่ขับชนแม่งเลยชนแม่งเลยโอ้โหเรื่องเหตุการณ์สมมุติเอาใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่เลยนะโอ้โหนะคะถ้าเกิดรายการนี้ออนแอร์แล้วยังไม่ได้คบกันอยู่ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าโดนทดลายไปแล้วค่ะสมมติถ้าไม่สมมติผมว่าอ่ะค่อยๆคุยกันพอสมมติก็เป็นอีกเรื่องเราที่เราคิดอยู่ว่าถ้าไม่สมมติอ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาจะเงียบเงียบแล้วเดินแบบแต่ให้รู้ว่าก็คือยังเดินที่เขาเงียบอ่ะหัวก็คิดว่าเขาจะพุ่งรถชนเราเป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าจะไปจอดตรงไหนคุณหนูขอโทษต่อไปนี้เดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยพระว่าฮะค่ะพี่หน่องสั่งให้เลิกติดเกมแล้วหันมาติดพี่แทนจะอ้อนพี่รักยังไงให้เปลี่ยนใจคุณหนูเล่นเกมนี้มาก่อนเจอคุณก็รู้นะว่าใครสำคัญกว่ามันเป็นเรื่องสมมุติไม่สำคัญเลยสมมุติเออเล่นสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติแค่ชวนไปเล่นด้วยสิเขาก็ไปเล่นอยู่แล้วก็ไปเล่นด้วยกันสิก็เมื่อวานชวนแล้วไม่เห็นไปเล่นเลยใช่คือเหมือนครับชอบชวนไปเล่นเกมใช่แล้วบางทีผมก็จะแบบความเก่งมันต่างกันคือแพรวาเก่งกว่าเยอะผมใช่ไหมแล้วเหมือนกับผมมี2 ID ใช่ไหมจะมี ID นึงที่แบบผมเล่นแบบสูงแล้วอ่ะอันนึงเป็นอันเล็กๆเอามาเล่นกับเขาใช่เขาไม่ค่อยใส่ใจละเอียดอ่อนเนาะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนี้2คนนี้อยากถามมากเลยว่าทะเลาะกันบ่อยมั้ยทะเลาะกันบ่อยมั้ยคะก็พอสมควรบ่อยแต่ว่ามันแบบเป็นเรื่องแบบเล็กๆเล็กๆน้อยๆจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กงั้นถ้าเวลาทะเลาะกันเนี่ยง้อกันยังไงถ้าแบบทะเลาะกันจริงจังเลยนะครับก็จะเป็นการที่แบบต้องมานั่งคุยกันแบบเฮ้ยมันอย่างงู้นมันอย่างนี้นะใช้เหตุผลคุยกันครับแต่ถ้าเรื่องเล็กๆถ้าเรื่องเล็กๆอย่างคนนี้ชอบงอนนะครับผมแบบทำอะไรไม่ถูกใจแบบเล็กๆแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่างอนครับใช่ผมก็จะบอกเลยว่างอนผมก็จะพูดไปพูดว่างอแต่เขาจะมีหน้าด้วยมีหน้างอไหนคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าไม่เจอแล้วคุณผู้ชมอยากเห็นหน้างอคือปกติผมก็จะแบบแค่แบบเอาออกให้หมดสิแบบงออืมแล้วทำไงเอาใหม่ไม่ผ่านไม่ผ่านใช่แล้วบางทีอ่ะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอยู่กับเพื่อนๆเขาหรือคนในหมดเลยคนจะบอกผมก็งอไม่ผ่านจนต้องแบบผมต้องแอบเข้ามาทำงอจนต้องแบบผมต้องแอบเข้ามาทำงออย่างเงี้ยไม่คุณไม่ได้เห็นหน้าคุณอย่างนั้นเราแสดงเราแสดงจับมือจับมือทำไมทุกคนแกล้งไม่ตะกี้ไม่สนุกหรอกที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บเอางี้ก่อนมาถึงดาวสุ
ดท้ายแล้วฮะด่านนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันคู่นี้กลายเป็นคู่รักส่งเสริมกันงานปังไม่หยุดนะฮะจริงไหมและการเป็นคู่รักเข้าขากับไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันจะลงตัวขนาดไหนต้องติดตามกันในช่วงนี้ฮะเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็จูงมือกันวิ่งงานปั๊มงานแบบปังไม่หยุดเฮ้ยอ้าวไม่ใช่เหรอคุณสนุกกว่าชอบไม่ค่อยมีงานคู่หรอมีแต่ว่ามันก็ออกบ่อยอยู่นะต้องถามพี่โจทย์ของพี่นุ้ยคือมันแบบปังไม่หยุดมันเยอะไปหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอ๋อมันพอดีผมก็เลยแบบว่าไม่ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยคู่เราแยกกระเป๋ากันชัดเจนเหตุเพราะยังจัดแจงเงินได้ไม่เป๊ะเคยเอาดีนะอธิบายไปเลยไม่รู้จะถามยังไงสนุกดีขออย่างเดียวไปทะเลาะกันในรถแล้วไม่ต้องต่อการทางก็ถามว่าแยกไหมก็แยกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแยกหางครึ่งหางสองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเวลาไปกินข้าวมันก็จะมีการแบบแชร์กันผมจะเป็นคนแชร์มื้อใหญ่แชร์มื้ออาหารเต็มแชร์มื้อข้าวหนูก็แชร์มื้อหวานใช่หรือไม่ก็แบบแชร์พวกที่แบบร้านรถเข็นข้างทางเงี้ยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยมีเงินสดใช่เดทแรกเคยแบบขอเงินหนูไปเดทกันอ่ะแล้วขอเงินกลับบ้านอ๋อเพราะไม่มีเงินเฉียบยอดหนูแบบเคยได้ยูมาจีบแล้วเนี่ยโอ้ขอแบบขอเงินหน่อยแล้วว่าเขาขอถึง 30,000 บาทเลยนะฮะไม่จริงไม่จริงหรือเขาจะไปดาวรถเขาขอร้อยหนึ่งหนูก็แบบเฮ้ยร้อยหนึ่งโอเคก็ได้ค่าทางด่วนค่าทางด่วนทั้งคู่เคยหรือไม่เคยเป็นคู่รักสายเปแฟนจ๋าอยากได้อะไรพร้อมจัดไปแบบไม่อั้นไม่เคยปกติซื้ออะไรให้กันเตือนสติกันอย่างเงี้ยหรอเป็นด้วยความที่ผมก็ไม่ได้อยากเหมือนกับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบซื้อของใช่คนนี้ก็ไม่ค่อยชอบซื้อของเหมือนกันก็ชอบอยู่แต่ไม่ชอบให้ใครซื้อของให้แล้วเหมือนเราแบบเราอยากใช้เงินของตัวเองซื้อมากกว่าถ้าคนอื่นก็ซื้อให้รู้สึกว่าเราถึงนี่บุญคุณเขาอ๋อยิ่งชิ้นใหญ่ยิ่งแบบรู้สึกว่าโอ้นี่บุญคุณชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยมันแบบยิ่งใหญ่เกินเขาบอกว่าพี่หน่องคือเวลาเป็นคนซื้อของให้คนอื่นจะไม่คิดเท่ากับซื้อของให้ตัวเองคนอื่นในครอบครัวใช่ถ้าเกิดว่าจะซื้อของชิ้นนึงที่มันมีราคาสูงมาแบบหลักหมื่นสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดซื้อมาเราจะได้ใช้บ่อยไหมแต่ถ้าเกิดว่าของคนอื่นอย่างเงี้ยซื้อรองเท้าซื้อมือถือให้แม่งแล้วก็หยิบซื้อเลยแบบไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเสียเงินเราต้องหายไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยเป็นคู่รักสายกินที่ไหนว่าดีว่าเด็ดต้องจูงมือไปเช็คอินเคยเพราะแพรวเป็นคนชอบกินใช่มีที่ไหนที่แบบไปไกลเป็นพิเศษหรือว่าที่ไหนที่รู้สึกแบบจำไม่ลืมไหมส่วนใหญ่ทุกร้านที่ไปก็คือสงครามล่ำลือใช่เพราะหนูจะเป็นคนดูแบบรีวิวของกินเยอะมากในแบบอย่าง IG ใน Expo หนูอ่ะก็คือจะเป็นแบบฟีดของกินจะแบบจะไม่ใช่มีรูปดาราไม่มีจะเป็นแบบของกินล้วนชอบกินมากสายกินสายกินเดี๋ยวส่งปูไข่เยอะไม่ให้กินข้อต่อไปครับทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยอยากให้รักสู้ซ่าต้องหากิจกรรมสร้างความเร้าใจกับที่รักทำอะไรกันบ้างคะไปสร้างยังไงความเร้าใจก็หากิจกรรมทำร่วมกันครับใช่เช่นถ้าเกิดว่าที่แบบใช้เวลาร่วมกันเยอะๆก็คือจะไปดำน้ำคนนี้เขาชอบดำน้ำไม่ทะเลาะกันใช่ไหมเป็นปาร์ตี้ที่ไม่ทะเลาะตีกันไหมลงในน้ำแล้วตีกันในน้ำว่าใต้น้ำไม่คุยกันไม่ได้คุยได้ไม่ได้คุยได้หรอใต้น้ำมันมีสัญญาณไงเวลามีมีดจับโอ้โหกรีดขาไม่ต้องไปกาสีฉลามพาเองเออเนี่ยไอ้กูที่สนุกไว้ชอบถ้าคู่ฮักเคยหรือไม่เคยไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนถ้าที่รักเอ่ยปากว่าคิดถึงพร้อมไปหาท่านทีเอ้าทำไมล่ะอ๋อผมเปิดผิดอ้าวทำไมล่ะพี่ชายตั้งใจเล่นหน่อยพี่ชายก็มันไม่ใช่ว่าบอกทุกครั้งว่าคิดถึงแล้วต้องไปหาทันทีเพราะว่าเขาบอกเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อมันดูนี่เป็นคนแบบเฮ้ยคิดถึงตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นของที่อ้อนไงใช่คุณไม่บอกเหรอบอกคือแค่ที่เขาคิดถึงคุณสตาร์ทรถเลยใช่คิดถึงมันก็เป็นเรื่องของช่วงแบบ
ช่วงเวลาด้วยว่าให้ว่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยความรักนะคะของทั้งคู่มองไกลไปถึงขั้นแต่งงานเลยหรือเปล่าคะก็มีมองเอาไว้ครับค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบมองไกลเป็นอนาคตเพราะตอนนี้ก็ต้องทำให้ที่บ้านสบายก่อนค่ะวางรากฐานกันก่อนโอเคถ้าตอนนี้จะติดตามผลงานของคู่ติดตามได้ที่ไหนบ้างแล้วตอนนี้ก็จะมีเป็นช่อง YouTube ครับผมช่องธนาแอนด์เอวีแต่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วก็รอบตัวผมทั้งหมดก็จะมีแพรวาไปโผล่ในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีร้านคอมูย่างเจ๊แดงหนูฝากช่อง YouTube ก่อนละกัน YouTube นิชคัตซีค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับล็อกตัวทั่วไปใดๆชื่อรายการว่าแพรว่าค่ะถ้าในอนาคตอยากมีแขกรับเชิญก็อาจจะเชิญพวกพี่ๆไปอะไรยังไงว่ากันแล้วก็จะมีเพลงใหม่ปล่อยเร็วๆนี้ติดตามได้ทางช่อง High Cloud Entertainment ค่ะแล้วก็ฝากละครเดี๋ยวจะมีละครออนคิดว่าน่าจะปีหน้าชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจค่ะก็ถามว่ามีความสุขกว่าอยู่คนเดียวมั้ยใช่แต่ว่ายังถามว่ายัง 100% มั้ยยังเพราะมันอย่างแบบเราอายุต่างกันมากมันเหมือนคนละเจเนอเรชันกันแล้วจริงอ่ะเราเป็นคน เรียกว่าอยู่ในเจนเดียวกันนะถ้าแบบทะเลาะกันจริงจังเลยนะก็จะเป็นการที่แบบต้องมานั่งคุยกันให้เหตุผลคุยกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งหน่องแล้วก็แพรวามากๆเลยนะครับขอบคุณครับจริงๆนะคู่นี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเมื่อมันใช่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกที่เราจะต้องรอคู่นี้คือเข้าข่ายดีมากเลยน่ารักจริงขอให้รักกันยาวนานตลอดไปนะครับขอบคุณครับสาธุค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะเฟอร์นิเจอร์สีสวยนะคะจาก Portal Design จำกัดนะคะและSB Design Square ค่ะและอย่าลืมนะติดตามรายการของเราด้วยนะคะได้ทาง YouTube ช่อง Ann Channel นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการที่รักเสือสิง